โอเคสวัสดีครับอยู่กับวันนี้เมคใเมกับคลิปพิเศษนะครับผมรอบนี้จะไม่ใช่คลิปด a ต้าคาแรคเตอร์นะครับผมแต่ว่าจะมาคลิปคุยเล่นเฉยๆนะครับผมก็คือตัวของบิลไฟเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้มีการทำด d ต้าตัวของไฮนิวไปใช่ไหมครับผมก็คือไฮนิวเบรฟนั่นเองครับผมอยู่กับบิลไฟเตอร์พอดีซึ่งพอทำเสร็จเนี่ยพี่ดต่มาคิดว่าอันนี้เนี่ยเคยมีใครสงสัยไหมว่าอิริเซ่หลังจากจบซีรีส์ใช่ไหมครับผมเจ้าตัวเนี่ยในช่วงตอนจบใช่ไหมได้มีการทาตัวของ Build Style ขบิลส เพื่อใช้ในการต่อสู้การแข่งขันการพาแบทเทลระดับโลกค,ครั้งที่8ใช่ไหมครับผมอ่าการแข่งขันระดับโลกค,ครั้งที่8ดเว้ยในตัวของซีรีส์คือครั้งที่7ตัวของอิริเซและเลจิชนะใช่ไหมครับผมแต่ว่าครั้งที่8เนี่ยเซเข้าไปคนเดียวใช่ไหมครับผมแล้วอยากรู้หรือเปล่าครับผมว่าการแข่งขันครั้งที่8เนี่ยอิริเซคนเดียวนะครับผมสามารถที่จะชนะได้หรือไม่นะครับผมเพราะว่ามันมีฉเฉลยครับผมว่าใครเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งที่8นะครับผมเอออันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับผ ว่ามีคนลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเซเนี่ยเข้าไปแข่งขันครั้งที่8นะครับผมอาจจะมีคนลืมเพราะว่าโดนกบไปด้วยตอนพิเศษหรือเปล่าเอ่ยตอนพิเศษของ b i l ล Fighter ที่มีการปรากฏตัวของอี r ริเซแล้วก็บิลสไ s t ์คอสมอสเนี่ยจะมีอยู่ก็คือภาคจิมเคาน์เตอร์แอคแท็แล้วก็แบ t เทิลรูคตอนที่5นั่นเอง ในภาคของจิม c o u n t e t a t t a c t นะครับผมอิริเซเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าการแข่งขันครั้งที่8นะครับผมใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้นะครับผมแล้วก็ในฉบับแ t t t ท e r รู k ตอนที่5ที่มีการต่อสู้ระหว่างยูกิทัสยะแล้วก็อิริเซเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับผมว่าการแข่งขันครั้งที่8นั้นเป็นยังไงครับผมเออเราไม่รู้เลยว่าไอเซเนี่ย มันชนะหรือแพ้กันแน่วะใช่ไหมครับผมเออในจุดนี้เราก็จะมาเฉลยกันนะครับผมสําหรับคนที่อยากรู้ก็เรียกว่าสปอยกันไปมมนเป็นเวอร์ชันมังงะเนาะซึ่งหาอ่านในประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าชิวๆกันไปแล้วกันนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมการแข่งขันการพาแบทเทิลระดับโลกครั้งที่8นั้นจะอยู่ในเวอร์ชั่นของมังงะเมจินนะครับผมก็คือบิลไฟเตอร์เ r อานั่นเองครับผมภาคของเมจินคาวางูจินั่นเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการทําการพานะครั้่งที นั่นเองครับผมแล้วการแข่งขันกันพาแบทเทิลครั้งที่8นะครับผมอิโอริเซนไม่ได้ร่วมในการต่อสู้ด้วยนะครับผมเอาเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงวะในเมื่อตอนจบเนี่ยอิโอริเซมันก็ไปแข่งอยู่นี่ว่าในจุดนี้นะครับผมเราต้องย้อนกลับไปดูในตอนแรกครับผมก่อนที่จะเข้าสู่การต่อสู้แบบเวิล์เทนเนอร์เมนต์นั่นเองครับผมก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศใช่ไหมครับผมมันจะมีรอบคัดเลือกก่อนครับผมรอบคัดเลือกญี่ปุ่นเขตนี้เขตนี้นั่นเองครับผมซึ่งในตอนจบนะครับผมตอนที่เซเข้าไปแข่งขันเนี่ยมันจะป้า เียนไว้ครับผมแล้วก็ผู้บรรยายก็พูดนะครับผมว่าการแข่งขันรอบคัดเลือกญี่ปุ่นบล็อกที่3ครับผมก็คือตัวแทนของญี่ปุ่นเขตที่3มนั่นเองครับผมแปลว่าเซนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมรอบทัวร์นาเมนต์หรือว่ายังไม่ชนะเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นนั่นเองครับผมในจุดนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือเซน่าจะไปแพ้นะครับผมในการแข่งขันของตัวแทนญี่ปุ่นอย่างที่2ก็คือเซนั้นถอนตัวออกจากการแข่งขันครับผมเลยไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งที่8นั่นเองครับ มีความเป็นไปไ,ได้อยู่2ออย่างนี้นะครับผมที่แน่ก็คือเซเขาไม่ได้ไปถึงรอบเวิร์ลทัว n นเมนต์นะครับผมเราจึงได้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นไปปรากฏตัวอยู่ในภาคจิมคาลเตอร์นะครับผมซึ่งภาคจิมคาลเตอร์โอเคยังใช้บิลสไตน์อยู่แต่ก็ไม่มีการพูดถึงการแข่งขันเวิร์ลทัวแนเมนต์ครั้งที่8เลยส่วนในบทแบทเทิลโกลไกตอนที่5นะครับผมก็ได้มีการทําตัวของบิลสไตน์คอสโมสพัฒนาจนกลายเป็นตัวของกา l ล็กซี่คอสโสไปใช่ไหมครับผมแต่ว่าเซก็ไม่ได้เอาไปใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว,าวาย,ยอทอของ ยะที่ใช้ AZ กันดั้มในตอนนั้นเลยนะครับผมซึ่งโอเคแหละเจ้าตัวหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการช่วยยูกิทัศยะในการซ่อมหุ่นใช่ไหมครับผมแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ซ่อมหุ่นของตัวเองเลยนะครับผมนี่น่าจะเป็นตัวบอกนะครับผมว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้แข่งขันครั้งที่8จริงๆอาจจะแพ้มาหรืออาจจะถอนตัวนั่นเองครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเซน่าจะแพ้มานะครับผมไม่น่าจะถอนตัวจากการแข่งขันถ้าเอาจากตัวนิสัยของเซในปัจจุบันนะครับผมเจ้าตัวไม่มีทางถอนตัวอย่างแน่นอนเจ้าตัวมันบ้าการต่อสู้อยู่แแลล้้ววในฉบบั บิลไฟเตอร์ทยเนี่ยก็ได้มีตัวของบิลเบอร์นิงใช่ไหมครับผมในตัวเนะื้อเรื่องได้อธิบายไว้ว่าตัวของเซนั้นใช้เครื่องนี้ในการแข่งขันครั้งที่11นะครับผมแล้วเครื่องของบิลเบอร์นิงอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ในถ้วยรางวัลของอลริเซและเลจิในการแข่งขันครั้งที่7ไงครับผมแล้วในตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีถ้วยอื่นอยู่เลยครับมีแค่ถ้วย7เท่านั้นแปลว่าเซนี่ชนะแค่การแข่งขันครั้ง,งที่7ครับผมอีกทั้งในตัวเนะื้อเรื่องของบิลไฟเตอร์ทยนะครับผมก็ยังมีการพูดดว ชนะการพาแบทเทิลเมื่อ7ปีก่อนแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับผมก็แปลว่าเซไม่ได้ชนะการแข่งขันครั้งไหนเลยนะครับผมจนก,กระทั่งเรียนจบจากโรงเรียนนั่นเองครับผมชนะเพียงแค่ครั้งที่7ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วใครชนะครั้งที่8ล่ะการแข่งขันครั้งที่8นะครับผมตัวของยูกิทัศยะเป็นผู้ชนะนะครับผมแล้วก็ยูกิทัศยะเนี่ยในตัวเนื้อเรื่องนะครับผมเจ้าตัวชนะการแข่งขันไม่ใช่แค่ครั้งที่8นะครับแต่ว่าเป็นผู้ชนะ3สมัยซ้อนเลยครับผมของการพาเวอร์แชมเปี้ยนก็คือ แปดเและ10นั่นเองครับผมถึงแม้ว่าเซเนจะสามารถขับกันพาได้แล้วก็จริงนะครับผมแต่ว่าฝีมือก็ยังไม่เก่งมากพอที่จะสามารถชนะได้ถึงระดับชิงแชมป์โลกนะครับผมแล้วในบทแบทเทิลลุกเนี่ยเซกับเมจินก็ได้ปะทะกันนะครับผมเซก็แพ้มาเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยเราก็รู้นะครับว่าเซเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้มาแล้วก็ไม่ได้แชมป์มาแต่เจ้าตัวก็ยังลงแข่งขันกันพาแบทเทิลต่อไปจากการที่ได้มีการทำตัวของบิลเบอร์นิงขึ้นมาในการแข่งขันครั้งที่11นั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับผมกับอิริเซหลังจากจบซีรีส์ไปนะครับผมบทของเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยอภิลมสักเท่าไหร่เลยอะนะ่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้มีการหยิบมาคยี่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วให้เจ้าตัวเนี่ยจบลงในรูปแบบของซซรีที่ชนะกลางที่7ก็พอครับผมส่วนคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยจะเรียกว่าดวงดีหรือดวงสวยดีวะเนียแบบว่าเฮ้ยกูไม่รู้ซะยังจะดีสักกว่าเลยที่มันแพ้อะไรแบบนี้นะครับผมเออก็น่าจะมีคนคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่สําหรับพี่แล้วการที่รู้ก็ยังดีกว่า่าไมรู้เลย นะครับผมอันนี้เมะให้เมะคราวนี้ก็ต้องขอจบโรงเพียงเท่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม